เดี๋ยวมี GT 6เวอร์ชันจีนเผยสเปคได้ชิปเซตตัวแรงกว่าและแบตเตอรี่เยอะกว่าเวอร์ชันในประเทศไทยเตรียมเปิดตัวในช่วงสัปดาห์หน้านี้เองนะครับถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารที่ดีทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเต็มแบบนี้เป็นประจำทุกวันเรื่องมี GT 6ที่มีการเปิดตัวในประเทศไทยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เร็วๆนี้เองแหละแต่เวอร์ชันเนี่ยสำหรับวางขายในประเทศจีนเนี่ยจะเป็นข่าวที่เรามาอัปเดตในตอนนี้นะครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นย่อยที่มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาเปิดเผยสเปคบางส่วนมาแล้วด้วยนะครับโดยจะมีสเปคหลายๆอย่างนะที่สูงกว่าในเวอร์ชันที่วางขายในประเทศไทยด้วยโดยในเวอร์ชันของ GT 6เวอร์ชันจีนเนี่ยจะมีการพื้นฐานในคล้ายๆกับเวอร์ชันไทยโดยหน้าจอจะเป็น S1 Plus นะครับซึ่งเป็นหน้าจอ 8T LTPO ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ BOE เพิ่มความแม่นยำนะครับแล้วก็สีสันของตัวหน้าจอเนี่ยดีขึ้นประสิทธิภาพการแสดงผลในความสว่างที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยสามารถเล่นความสว่างสู้แดดได้ถึง 6,000 นิตเลยนะครับในส่วนของกระจกกันรอยแบบใหม่นะครับที่มีความละเอียด 1220p นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติแม้มือเปียกน้ำก็ตามตัวมี GT 6นั้นจะมีความบางเพียงแค่ 8.4 มม.บางกว่าเวอร์ชันไทยเนี่ยสูงไทยจะอยู่ที่ 8.6 เนาะส่วนจีน 8.4 อ่ะแบตเตอรี่นะครับก็ใหญ่ถึง 5,800 มิลลิแอมป์นะครับที่เวอร์ชันไทย 5,500 นะแล้วก็จะมีเรื่องของแบตเตอรี่แบบ Dual Cell นะครับประเภทซิลิคอนคาร์บอนเนี่ยของ Realme การันตีว่าใช้งานได้ยาวนานถึง4ปีเลยการชาร์จที่เร็ว120วัตต์นะครับ Realme GT 6 เวอร์ชัน G นั้นจะวางจำหน่ายนะครับโดยใช้ชิปเซต Snapdragon 8 Gen 3 เวอร์ชัน Global นะครับในส่วนที่ไทยจะใช้เป็น Snapdragon 8S Gen 3แทนนะครับก็ความแรงน้อยลงมาหน่อยตัว Realme GT 6ในรุ่น RAM สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่12 GB นะครับ ROM 512วางจำหน่ายในประเทศไทยแล้วนะครับในราคา 24,999 บาทและในส่วนของ Realme GT 6T นะครับ RAM 12 GB ความจำ256สูงสุดเนี่ยวางจำหน่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับในราคา 18,999 บาทสามารถซื้อได้ที่ Realme Brand Shop ทุกสาขาเลยนะครับในเวอร์ชันไทยนะก็ในส่วนของสเปคเนี่ยห่างกันไม่มากแต่ว่าในรุ่นที่วางขายจีนอาจจะแบบดีกว่านิดหน่อยประมาณนั้นนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย